นี้น้อมเข้ามาเข้ามาดูมันเอหิปฏิโกเรียกเข้ามาเรียกจิตของเราเข้ามาดูรู้สิ่งที่เราน้อมเข้ามา เราให้คิดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นปาฏิหาริย์ก็ดีแสดงฤทธิ์ก็ดีสารพัดอย่างซึ่งเป็นปาฏิหาริย์นั่นพระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญหรอกมันเป็นเรื่องของฤทธิ์เป็นเรื่องของปาฏิหาริย์ใครหนักไปในเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์โวยวายมันเสียทั้งนั้นเนี่ยลองดูสิคือน้อมออกไปไม่ได้น้อมกลับมาพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าให้รู้ฉลาดในการรักษาจิตของเราให้รู้จิตของเราแล้วก็ให้ฉลาดในการรักษาจิตของเราฉลาดในการสอนจิตของเรายกอุบายขึ้นให้จิตของเรามีความรู้มีความฉลาดเช่นมันเกิดราคะขึ้นมาความกำหนัดเกิดขึ้นมาแล้วจะทำอะไรเราก็พิจารณามันน้อมประมาณมันเป็นอะไรเพราะอะไรมันคืออะไรความกำหนัดนั้นมันคืออะไรทำไมมันถึงกำหนัดอย่างนั้นเราดูจิตของเราดูเต็มเป็นอะไรไหมเนี่ยมันมีอุปาทานยึดอันใดอันหนึ่งเข้ามาเมื่อมีความรู้สึกอย่างนั้นจิตก็ยิ่งส่งเสริมในสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นความกำหนัดมันก็วิ่งขึ้นสู่ที่สูงจิตมันก็ยิ่งหลงไปความรู้สึกมันก็วิ่งขึ้นไปสู่ที่สูงของมันเรื่อยๆไปเมื่อมันเป็นในเวลานั้นไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นจิตไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอารมณ์ถ้าไม่รู้เรื่องอย่างที่ว่าตาเราเห็นรูปอย่างนี้มันเกิดความรังเกียจหรือมันเกิดความรักขึ้นมาอย่างนี้เราไม่ตามดูของมันรู้เรื่องของมันว่าทำไมมันถึงรักทำไมมันถึงเกลียดมันเป็นเพราะอะไรไอ้ที่มันรักไอ้ที่มันเกลียดนั่นเนี่ยเรียกว่ามันเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้ตามเป็นจริงในสภาวะอันนั้นถ้ามันรู้ตามสภาวะความเป็นจริงของมันแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะสักแต่ว่าความรักเกิดขึ้นแล้วมันก็สักแต่ว่าความรังเกียจเกิดขึ้นแล้วแต่มันก็ปล่อยของมันไปมันไม่ไปยึดเอาความรักอันนั้นไม่ไปยึดเอาความรังเกียจอันนั้นสักแต่ว่าความรู้สึกเป็นอารมณ์เท่านั้นจิตเป็นผู้รู้อันนั้นอารมณ์อันนั้นแต่พิจารณาเห็นว่าอารมณ์นั้นมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเพราะมันอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาอวิชชาความไม่รู้จักก็กำหนัดเมื่อกำหนัดแล้วก็ไปสำคัญมันหมายว่าอันนั้นเราชอบอันนั้นเราไม่ชอบถ้าจิตเกิดขึ้นในขณะอย่างนี้เราก็เห็นแต่ว่าไอ้จิตที่มันชอบนั่นน่ะมันดีไอ้จิตที่เราไม่ชอบสิ่งทั้งหลายเรานั่นอันนั้นมันไม่ดีไอ้พวกเราทั้งหลายนั้นก็วิ่งตามอารมณ์ไปรู้จิตของเราให้มันแน่นอน
ความอยากนั้นมันทำให้รักก็ได้ทำให้เกลียดก็ได้ทำให้สุขก็ได้ทำให้รักก็ได้แต่ว่ามันทำให้สงบไม่ได้อย่างลูกนิมิตที่แขวนอยู่เนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยก้อนลูกนิมิตก้อนเนี้ยมันก็อยู่เท่านี้อย่างนี้บางคนมาเห็นจะเข้าใจว่ามันโตไปบางคนก็เข้าใจว่ามันพอดีบางคนก็เข้าใจว่ามันเล็กนี่คือความเห็นนะคือความเห็นเนี่ยเพราะความอยากจึงทำให้ลูกนิมิตรูปนี้แปรไปตามสภาพของมันแปรไปตามสภาพของตัณหาแต่ความเป็นจริงนั้นมันจะแปรไปยังไงก็ช่างมันเป็นสักแต่ว่าความรู้สึกคือความรักความหลงเท่านั้นที่มีตัณหาคือความอยากนั่นน่ะไอ้ของวัตถุอันเดียวกันนั่นอย่างลูกนิมิตรูปเนี้ยความอยากมันเกิดขึ้นมันจะทำลูกนิมิตรูปนี้ให้โตขึ้นกว่านี้ก็ได้อันนี้เป็นเรื่องคิดนะเรื่องภาวนานั่นนี่นะและความอยากอีกมันจะทำลูกนิมิตลูกนี่ให้เล็กลงก็ได้แต่ลูกนิมิตลูกนี้มันจะอยู่เสมอตัวของมันอยู่อย่างนี้โดยสภาวะของมันมันเป็นอย่างนี้โดยสภาพความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นตัณหาเข้ามาพลแล้วมันจะมาปรุงมาแต่งลูกนิมิตอันนี้ให้โตขึ้นให้เล็กลงก็ได้เมื่อปรุงให้มันโตขึ้นมันก็เห็นลูกนิมิตนี่ว่ามันเล็กเมื่อมันเห็นลูกนิมิตว่ามันเล็กมันก็ปรุงให้มันโตไปกว่านี้คือหมายความว่าคนคนหนึ่งอยากได้ลูกนิมิตให้มันเล็กกว่านี้ลูกนิมิตลูกนี้มันก็โตอีกคนคนหนึ่งอยากให้ลูกนิมิตลูกนี้โตขึ้นกว่านี้ลูกนิมิตลูกนี้มันก็เล็กแต่ลูกนิมิตลูกนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยมันไม่โตไม่เล็กหรอกไอ้คนที่เข้าไปสำคัญมันหมายว่าอยากจะได้ลูกให้มันโตกว่านี้มันก็เล็กบางคนอยากจะลูกนิมิตนี่เล็กกว่านี้ไอ้ลูกนิมิตลูกนี้มันก็โตเท่านั้นแหละเท่านั้นเองมีตัณหานี่เดี๋ยวไออวิชชาความไม่รู้จักตัณหาความอยากสังขารความปรุงแต่งมันก็ปรุงของมันเรื่อยไปอย่างเนี้ยมันปรุงมันแต่งขึ้นแต่สภาพหรือสภาวะลูกนิมิตลูกนี้มันก็เท่านี้อยากใจมันโตกว่านี้มันก็เท่านี้อยากใจมันเล็กกว่านี้มันก็เท่านี้มันเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่วิ่งตามใครถ้าลูกนิมิตลูกนี้มันไม่วิ่งเราก็วิ่งเราเองวิ่งไปหาลูกให้มันโตกว่านี้มาหรือจะมาทำลูกนี้ให้มันเล็กลงมันก็เกิดความลำบากกันอีกถ้าเราดูอย่างนี้ก็เหมือนกันดูอย่างนี้ก็เหมือนกันสัมผัสทางตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายจิตพระพุทธองค์ท่านจึงให้สังวรสังรวมระวังทำไมท่านจึงให้ระวังเพราะมันรู้อยู่ที่นี่มันไม่ไปรู้ที่อื่นถ้าเสียงมันมา
ันก็รู้อยู่ที่หูนี่เนี่ยมันไม่ไปรู้อยู่ที่อื่นหรอกมันหรือมันรู้อยู่ที่ไหนมันไม่รู้ที่อื่นหรอกมันรู้ที่หูนี่เองเมื่อกลิ่นมันวิ่งไปวิ่งมามันก็รู้ที่จมูกมันไม่มารู้ที่หูหรอกเหม็นขนาดไหนก็ตามแต่หูไม่รู้สึกหรอกเพราะไม่ใช่หน้าที่ของมันเสียงมันจะดังขนาดไหนก็ตามแต่จมูกเฉยไม่รู้เรื่องน่ะมันทำงานคนได้อย่างละอย่างละอย่างลิ้นมันมีรสเฉพาะลิ้นมันมีรสร่างกายไม่มีรสรสเปรี้ยวรสหวานร่างกายไม่รู้จักหูไม่รู้จักจมูกไม่รู้จักไม่รู้จักทั้งนั้นมันต่างคนต่างทำตามหน้าที่ของใครของมันตอนนั้นเนี่ยรู้ไหมนะตาหูจมูกลิ้นกายกายมันรับสัมผัสอย่างเดียวเสียงมันกระทบเข้าในหูไม่ใช่มันเป็นอะไรไอ้กายมันเรื่องกระทบเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างมันมารวมลงไปในที่จิตจิตเป็นผู้คุ้มครองจิตเป็นผู้รับรู้จิตเป็นผู้ทำงานเราจะนั่งดูในสมัยหนึ่งผมภาวนาประมาณในราวสัก 3,000 ศาลไปนั่งกำหนดอยู่ที่สงบสงบเห็นอารมณ์ชัดจนมีรูปเรียบขึ้นมาเหมือนคล้ายๆกับรังแมลงมุมแมลงมุมมันจะไปทำรังอะมันจะขยายใหญ่มันออกไปทางโน้นทางนี้ทางโน้นทางนี้เรียบตัวมันเองเนี่ยมันจะมาจับอยู่ที่กลางรังมันน่ะมันจะเฉยนี่เงียบเก็บตัวเงียบไม่ดุดิบเนี่ยถ้าเราไปดูคล้ายๆมันเป็นไอ้เมล็ดอันใดอันหนึ่งที่มันทิ้งอยู่นั้นเนี่ยแต่เป็นตัวแมลงมุมแต่มันเก็บตัวมันเงียบเมื่อไอ้แมลงผึ้งหรือแมลงวันบินเข้ามาติดหลังปุ๊บพอสัมผัสปุ๊บมันก็วิ่งชาร์จไปจับไงจับแมลงไว้หันเอาทิ้งกลับมาอยู่ที่เดิมนะอยู่เก็บตัวอยู่ให้เงียบพอดีตัวอันใดอันหนึ่งที่มันมาผ่านเขาในรังมันก็รู้สึกมันก็วิ่งเข้ามาจับเราหันไว้ดูที่รังแมลงมุมดูเก็บมันไว้นั่นแหละใหญ่มันเอาหันไว้ตลอดเพื่อเป็นอาหารของมันเมื่อคราวที่มันต้องการมันไปจับแมงมันเป็นอาหารของมันแมลงที่มันติดอยู่นั่นแหละเราไปนั่งอยู่พิจารณาอยู่ซึ่งจิตของเจ้าของแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนรังแมลงมุมจิตเหมือนตัวแมลงมุมแน่นอนไม่ได้สงสัยเลยอันนี้มันอยู่ในตำรามีไม่หนอนี่เนาะนะอีกมาหลายปีหลายเดือนมาไปอ่านดูมันมันเห็นอยู่ในวิสุทธิมรรคเปรียบเหมือนแมลงมุมไอ้ทั้งวิสุทธิมรรคเราไม่เคยได้อ่านเลยไม่เคยได้รู้เลยไม่เคยได้เห็นเลยแต่ว่าเห็นลักษณะอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นก็รู้เลยว่าบัญญัติตัวนี้ไอ้ที่เราสังวรสังรวมเนี่ยปฏิบัติอยู่เนี่ยข้างนอกมันก็มีอยู่ข้างในมันก็มีอยู่อย่างนี้ปริยัติมันก็มีอยู่ปฏิบัติมันก็มีอยู่ถ้าเรารู้ปริยัติอย่างเดียวไม่รู้ปฏิบัติ
ถ้าเรารู้ปฏิบัติจริงๆนะมันจะทะลุไปถึงปริยัติก็ได้เปรียบประหนึ่งว่าอย่างคนมีความดีคนหนึ่งมีความดีแต่ไม่มีความรู้คนหนึ่งมีความรู้แต่ไม่มีความดีนี่มันก็เป็นอย่างเนี้ยไอ้คนมีความรู้รู้ไปเถอะไม่รู้เรื่องไม่รู้จะผิดจะถูกอ่ะเนี่ยคือคนไม่ดีอ่ะไอ้คนนี่มันดีมันระวังของมันมันไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นอะไรมากมายก็ช่างมันเถอะฉันเห็นว่าไอ้ของนี่หยิบขึ้นมาแต่มันหนักเท่านี้ก็พอแล้วหนักแล้วมันก็วางเดี๋ยวอันนั้นเป็นของคนอื่นเขาอย่าไปเอาของเขาเลยเป็นของเขาคนนั่นนึกแค่นี้ก็กลัวแล้วไม่ต้องไปเปิดดูในตำราเห็นอย่างนั้นจึงกลัวหรอกนี่คือคนดีแต่บารู้มันอยู่ในตำรานั่นมันอยู่ในข้อนั่นอยู่ในมาตราไม่รู้แต่มันรู้ในใจว่าอันนั้นคือของเขาเขาก็คงรักของเขาเหมือนเราก็รักของเราเขาก็รักของเขาเท่านี้น่ะมันเห็นข้อปฏิบัติแล้วอ่ะเอออันนี้ก็ไม่ควรทำกันวะเนี่ยเท่านี้นี่เรียกว่าคนดีแต่รู้แต่ไม่รู้ไม่ได้เรียนไอ้คนที่เรียนนั่นรู้แต่ว่าไม่ดีรู้ว่ารู้จักกว่าของเขาอยู่แต่ว่าเอาทนไม่ไหวอยากได้มันนี่รู้มันผิดรู้ว่าของคนอื่นเขาหวงไม่รู้รู้ว่าทำอย่างนั้นมันผิดไม่รู้แต่เอานี่คือคนรู้ไม่ดีมีแต่รู้อย่างเดียวเนี่ยมันสู้คนดีไม่ได้ถ้ามันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วต้องมีความรู้แล้วก็มีความดีประกอบกันทั้งสองอย่างนี้อันนี้เลิศเป็นทางที่เลิศเป็นทางที่ประเสริฐฉะนั้นเราที่เรามาปฏิบัติกันอยู่นี้ทุกวันเนี่ยทางพระทางเนนเนี่ยจะมาให้เอาอะไรจะทำอะไรต้องการอะไรไหมหรืออะไรยังไงหรือเรามีความมุ่งหมายอะไรธุระหน้าที่ของเราเป็นคืออะไรนี่คือคนไม่ค่อยรู้จักนะปฏิบัติก็นั่งให้มันอยากจะให้มันสงบแล้วก็รู้ไปเห็นโน่นเห็นนี่เราชอบใจวิ่งไปตามมันหนึ่งพระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนั้นนี่ท่านสอนว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วก็เห็นว่ารูปนี่มันก็สักว่ารูปเท่านั้นเมื่อเรามีความรักมันเกิดขึ้นมาอันนี้ก็สักว่าแต่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อเรามีความไม่รักมันเกิดขึ้นมาอันนี้ก็สักว่าแต่ความรู้สึกเท่านั้นมันไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยไม่มีอะไรมันเป็นอยู่อย่างนั้นมิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนมาให้รู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์ให้รู้จักจิตให้รู้จักอารมณ์ถ้าคนเรารู้จักจิตของเราก็ต้องรู้จักอารมณ์มิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนมาให้ศึกษาตัวเองให้สอนตัวเองให้ดูตัวเองให้ดูตัวเองคนที่ดูตัวเองนั่นน่ะก็คือดูจิตของเจ้าของผู้รู้ของเจ้าของนั่นแหละถ้าเราตามผู้รู้อยู่นั่นตาหูจมูกลิ้นกายอะไรมันจะมากระทบจิตมันก็ต้องรู้ของมันอย่างนั้นเราจึงเพ่งอยู่ที่จิตรู้ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมีสติระลึกได้อยู่สัมปชัญญะรู้อยู่ปัญญารอบรู้อยู่ในที่นั้นมันก็เกิดความสังวรเกิดความสังรวมขึ้นมาในที่นั้น
ถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาจิตตาหูจมูกลิ้นกายมันกระทบมาแล้วเป็นความสุขก็ดีเป็นความทุกข์ก็ดีเป็นความดีใจก็ดีเป็นความเสียใจก็ดีนะอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วถ้ารู้อย่างนี้ถ้ามีความรักมันก็เข้าไปยึดรู้ยึดถ้ามีความเกลียดมันก็ไปรู้แล้วก็ยึดนี่อันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วไม่ใช่รู้ธรรมดาแล้วไม่ใช่รู้ตามสภาวะมันแหละถ้ารู้ตามสภาวะของมันแล้วนะมันรู้แล้วมันต้องปล่อยรู้แล้วมันต้องวางทำไมท่านจึงทำอย่างนั้นเพราะท่านเห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมากที่สุดท่านก็เห็นประโยชน์ในสิ่งที่ท่านละอันนั้นมากที่สุดเมื่อกระทบถูกต้องเมื่อไรท่านก็มีสังวรสังรวมอยู่นั้นรู้เนี่ยก็ปล่อยวางพอมันรู้สึกมันก็วางมันวางมันก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางไม่ยึดไม่รู้เป็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้เราอันนั้นของเราเนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธองค์ท่านอยากจะให้เป็นอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้มันละถ้ารู้อย่างนี้เดี๋ยวมันวางนั่นแหละคือความสงบรู้แล้วมีความสุขรู้แล้วมีความทุกข์อันนั้นไม่ใช่ความสงบมันเป็นทางเดินสัญจรอยู่ในโลกไม่สงบไม่มีทางที่มันจะสงบอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าตาเห็นรูปเห็นรูปมันวางมันซะปล่อยมันแต่ว่าคนเราไม่อยากจะวางมันไม่รักมันก็เกลียดมันเพราะอะไรมันกิเลสมันกิเลสอะไรมันชอบมันก็รักอะไรมันไม่ชอบมันก็เกลียดมันอยู่อย่างนี้ตลอดไปทั้งนั้นเนี่ยอยู่อย่างนี้ฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับจิตของคนเราบ่อยทีเดียวแต่เราก็วิ่งไปตามมันเกลียดก็วิ่งไปตามเกลียดรักก็วิ่งไปตามความรักเมื่อไรมันจะหมดนะวิ่งอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นแหละเมื่อไรมันจะหยุดนะก็มันไม่เห็นอย่างนี้เมื่อมันไม่หยุดมันจะสงบไหมมันก็ไม่สงบฉะนั้นมันก็เป็นวัฏฏะมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไปเท่านั้นเองนี่มันตัววัฏฏะมันเป็นอย่างนี้ตัววัฏฏะมันเป็นอย่างนี้ก็เราไม่เห็นโทษไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นโทษในการกระทำเช่นนั้นไม่เห็นประโยชน์ในการทำทั้งหลายเหล่านั้นสำเร็จแล้วอย่างนี้ฉันนั้นไม่ต้องมากท่านนี่ก็อาการสังวรหรือสังรวมเนี่ยไม่ต้องว่ามันเป็นอะไรละให้รู้เนี่ยมันรู้แล้วมันปล่อยนั่นรู้ที่ถูกรู้แล้วก็วางรู้แล้วให้ปล่อยรู้แล้วให้วางทำไมถึงปล่อยถึงวางมันจะกัดเอาไปตะคุบมันกัดสิลองดูสิเอาดิเห็นผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิงผู้หนึ่งไปรักมันสิเลี้ยมเยอะมากวนเราบ่อยๆเนี่ยมากัดเราไปจับมันสิเดี๋ยวคนนั้นมันไม่ชอบใจหน้าดังเกลียดมันไปเกลียดมันสิมันจะกัดเราเอาน่ะมันเกิดทุกข์ขึ้นมาทีเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงปล่อยให้ตามกระแสมันกระแสเพราะมันเป็นอย่างนั้นกระแสโลกมันไหลอยู่อย่างนั้นหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นถ้าเรามารู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงจะปล่อยมันได้มันหมุนมันเวียนของมันอยู่อย่างนั้นตามกระแสอันนั้นถ้าเราไปขวางมันสิทำไมท่านจึงให้สังวรสังรวมเพราะท่านอยากใจเห็นอย่างนี้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเห็นชัด
ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่กวนใครก็เป็นไปตามเรื่องของมันเนี่ยมันไม่กวนใครทั้งนั้นเนี่ยเราไปกวนมันไม่ใช่มันมากวนเราเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นไปตามความอยากของเราอย่างนั้นก็ทุกข์เกิดขึ้นเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลเลยทีเดียวอย่างเราเห็นลูกนี่เม็ดลูกนี่ไม่อยากให้มันโตกว่านี้อยากไม่อยู่เดียวก็ทุกข์เท่านั้นหรืออยากให้มันเล็กกว่านี้เดียวมาเห็นว่าอะไรก็เป็นทุกข์ที่นั่นมันเล็กอยากจะให้มันเล็กโตไปอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าปัญญารู้เท่าตามสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็ให้รู้เท่ามันเสียว่ามันตามความเป็นจริงอย่างนั้นก็เป็นของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปจับมันให้รู้มันซะรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางเรื่อยๆไปเปรียบประหนึ่งว่าเราเดินในถนนเส้นหนึ่งมันตรงไปมันจะตรงไปสักกิโลนึงก็ช่างมันเถอะเท่าไรเส้นก็ตามมันเถอะเดินตรงไปเรื่อยเมื่อเราไปพบท่อนไม้ท่อนหนึ่งหินก้อนหนึ่งขวางทางอยู่แล้วก็จับมันเบี่ยงออกไปเบี่ยงออกไปเรื่อยเท่านั้นแหละมันเบี่ยงออกจากทางแล้วไปเท่านั้นเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเราจะทำจิตให้มันสงบให้มันเป็นหนึ่งนี่อารมณ์ซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันจะมารวมอยู่ที่จิตนี่เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาที่จิตนี่จิตมันก็ยุ่งเหมือนกับก้อนหินที่มันขวางทางเราอยู่นั่นแหละถ้าเราเดินไปมันก็ขัดข้องไงแล้วก็หยิบมันออกเสียออกจากทางเราเสียอารมณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นมากระทบในเวลานั้นเราก็เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นแล้วก็หยิบมันออกไปแต่ปล่อยอย่าไปยึดอะไรทั้งนั้นให้รู้มันแต่ปล่อยไปเดินเรื่อยไอ้ความรักมาเราก็ปล่อยมันไปไอ้ความเกลียดมันก็ปล่อยมันไปซะหยาบมาเราก็ปล่อยมันไปซะละเอียดก็ปล่อยมันไปด้วยเท่านั้นแหละแล้วจะเก็บไปถึงขนาดไหนจบทางเมื่อไหร่ยังไม่จบแล้วก็เก็บมันไปอยู่เรื่อยนี่ลักษณะปฏิบัติอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้คนที่รู้จักว่าไอ้ก้อนดินก้อนหินเกิดขึ้นมามันขวางทางเราน่ะคือจิตไอ้ก้อนหินก้อนหินมันคืออารมณ์นี่ถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งเดินไปตามทางรู้จักว่าอะไรมันขวางทางเราเช่นนี้เป็นต้นเราก็ต้องพยายามทำทางเราให้มันเตียนให้มันสะอาดและพยายามกวาดหรือเช็ดหรือเก็บก้อนหินก้อนไม้นั้นออกไปเรื่อยๆไปด้วยความพยายามของเราให้เข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติมันเป็นไม่ต้องว่าจะให้มันมีฤทธิ์มีเดชใหญ่เป็นพระอรหันต์ยากใหญ่มันเป็นอย่างใหญ่ไม่ต้องโฆษณาแล้วเราให้มันโฆษณาในใจของมันเองให้จิตมันพูดจิตที่พูดมากยิ่งดีแต่มีสติควบคุมมันแต่ยัยมันดูดออกมาทางปากดูดน้อยดูดแต่มันน้อยตามทันเราเป็นผู้ปฏิบัติเมื่อโยมถามหรือใครถามเราเดินอยู่ก็ดีพระคุณท่านจะไปไหนต้องหยุดก่อนพอเรามีสติพักหนึ่งอย่างนี้ท่านพระคุณท่านจะนิมนต์ไปไหนครับหยุดมองลงดูจิตของเจ้าของก่อนในสักพักในจังหวะเราก็พูดโยมอาตมาจะไปที่โน้นด้วยมีสติก็พอท่านจะถามว่าเขาจะถามว่าท่านจะไปธุระอะไรอาตมามีธุระเล็กๆน้อยๆอยู่เนี่ยเมื่อไรท่านจะกลับยังไม่รู้จักเมื่อควรจะกลับเมื่อไรก็จะกลับเมื่อนั้นผ
พูดด้วยความมีสติสัมปชัญญะพูดแล้วก็ยังเป็นสมาธิพูดแล้วก็ยังมั่นคงพูดแล้วก็กำหนดคำพูดเราได้ที่กำหนดคำพูดเราไม่ได้บางทีเทศไปซะบางทีพูดจนเหลือเกินจนเหลือไอ้ความที่เราเห็นนั่นโดยมากมันชอบเป็นอย่างนั้นลองดูที่พระเนียนในวัดแล้วนี่ให้เขาไปในป่าเห็นงูตัวหนึ่งขนาดขวดนี่นะออกมาจะมีใจตื่นเต้นเนี่ยไปเห็นคนคนเดียวเนี่ยจะวิ่งออกมาแม้งูตัวนั้นมันใหญ่เหลือเกินขนาดไหนขนาดขวดเนี่ยไม่เอาหรอกขวดเนี่ยมันเล็กไปไอ้ตัวไม้ขนาดนี้ยังเล็กไปเท่าไหร่โน่นทโรขนาดนี้นะมันวิ่งอย่างนี้ทำไมตัณหาคือความอยากมันจะส่งเสริมให้งูตัวนี้มันใหญ่ขึ้นด้วยความตื่นเต้นเกินไปมันเกินไปนี่มันพูดผิดอย่างนี้คนเรานี่คำพูดของสมณะคำพูดของสมณะจะต้องมีเรื่องที่ไม่แน่อยู่ขวางอยู่เสมอนี่ไอ้พวกนี้ท่านจะไปบิณฑบาตมั่นคอไหมยังไม่แน่ยังไม่รู้จักนี่ท่านจะไปวารีนไหมพวกนี้ยังไม่รู้ยังไม่แน่นี่เป็นคำพูดที่ดีที่สุดเราพูดสักครึ่งหนึ่งเป็นคำพูดของนักปราชญ์ดีที่สุดคุณจะไปบริณไหมพรุ่งนี้ไปรับรองไปเด็ดขาดเลยอย่างนี้เป็นต้นเป็นคำพูดของคนโง่นี่รู้ไหมว่าสภาพที่มันเป็นอนาคตนะรู้ไหมว่าไอ้พรุ่งนี้เราจะไปบริณเนี่ยความตั้งใจเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรก็ไปได้ของเราอย่างนี้ไอ้พรุ่งนี้บางทีตกต้นไม้ซะขามันหรือมันปวดท้องนะไปไม่ไหวยังไงทำไงอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านยังสอนไว้เรื่องไม่แน่นี่เป็นธรรมที่แน่เนี่ยมันไปกันไปอย่างนั้นนะท่านพูดว่าไม่แน่นี่แหละคือมันแน่เนี่ยลองดูสิไม่แน่นี่คือท่านรับรองแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นสบายใจพูดทุกทีพูดทุกคำถูกทุกคำลองสิเมื่อไรแต่พรุ่งนี้ท่านจะกลับบ้านไม่แน่ถูกไปก็ถูกไม่ไปก็ถูกไม่ไปเลยพรุ่งนี้ไม่ไปน้อยถูกน้อยหรือไปพรุ่งนี้แน่นอนถูกน้อยมันมีผิดมีถูกถ้าเรียกว่าอันนี้มันไม่แน่ละโยมนี่ถูกทั้งนั้นจะไปมันก็ถูกจะอยู่มันก็ถูกจะไม่ไปมันก็ถูกทั้งนั้นในเรื่องมันถูกอย่างนั้นนี่เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอินทรีย์สังวรสังรวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดินรสปุถะขารู้ธรรมรงค์ในใจโภชเนมตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคหาแก่ปอนควรชากริยาโดยโยกประกอบด้วยความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนะเป็นอัปปนกาปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ผิดอินทรีย์สังวรสังรวมตาก็สังรวมหูก็สังรวมสะดูจมูกก็สังรวมสังรวมหมดทุกอย่างคือการเรามีสติอยู่นั่นเองใช่โภชเนมตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคอันนี้ก็ถูกชาคณิยานุโยคประกอบด้วยความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนักอ่านดูสิอัปปนกปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดอันนี้ไม่ใช่ธรรมะคนธรรมดาแล้วนี่พูดมันถูกละเรื่องที่คนแต่งขึ้นมาเราก็รู้จักอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดา
อันนี้มันเป็นเรื่องหลุดออกมาจากพระอริยะบุคคลซึ่งไม่มีกิเลสแผดเผาแล้วอ่ะอัปปนากปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดนะอินทรีย์สังวรสังรวมอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดินรสผลปะรูธรรมรมด้วยใจอ้าวสังรวมอยู่ตรงนั้นไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินดียินร้ายหมายถึงว่ามันก็ต้องยินดีมันก็ต้องยินร้ายแต่ท่านบอกไม่ให้ยินดียินร้ายมันยินดีมันยินร้ายเอาอารมณ์ทั้งสองนี่มาประกบกันเข้ามาพิจารณาจนมันถอนอุปทานออกว่าอันนี้อย่าพึ่งกลับไปจับต้องมันเลยถ้าเรายินดียินร้ายอยู่ยังไม่ถูกเราออกมาพิจารณาจนเห็นอารมณ์มันนี้เห็นรูปเห็นเสียงกลิ่นรสอันนี้ว่าจนว่าไม่ยินดียินร้ายนี่ไอ้คนธรรมดาเราเบื้องแรกมันก็ต้องยินดียินร้ายยินดีนั่นมันก็เป็นกิเลสยินร้ายก็เป็นกิเลสยินดียินร้ายเป็นอุปทานดังนั้นท่านยังไม่ให้ยินดียินร้ายแต่ในปัจจุบันนั้นเราไปเห็นต่อไปมันก็ยินดียินร้ายทำไมเพราะเรายังไม่ฝึกจิตของเราแล้วก็คิดอุกเนี่ยไม่ให้ยินดียินร้ายทำไมมันยินดีเนี่ยก็คือมันไม่รู้จักโทษอันนั้นตามความจริงมันก็ยินดีไม่รู้จักโทษอันนั้นตามความเป็นจริงมันก็ยินร้ายนี่มิฉะนั้นท่านจึงให้สังวรสังรวมปฏิบัติเอาดีเอาร้ายมาประคบกันเข้าไปให้พิจารณาให้วางถ้ามีดีมีร้ายก็มีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์ไม่มีดีมีร้ายก็เรียกว่ามันหมดเราปฏิบัตินี่ต้องการในมันหมดเมื่อมันไม่หมดมันยังมีอยู่ก็รู้ว่ามันยังมีอยู่เหลืออยู่ก็รู้ว่ามันเหลืออยู่มันน้อยลงก็รู้จักว่ามันน้อยลงมันเสมอตัวก็รู้จักว่ามันเสมอตัวต้องให้รู้เจ้าของอยู่อย่างนี้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วมาเหอะๆอยู่ตามเพื่อนก็มันคุยกันอย่างนั้นก็คุยกับเขาก็ทำมานั่นก็ทำกันไม่รู้เรื่องรู้ราวบวชจังหลายพรรษาก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรไม่มีปฏิบัติเรื่องปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนคนคนเดียวนะคล้ายๆเนี่ยมันไม่มีกระดูกระหว่างนั้นมีแต่เนื้อทั้งนั้นถ้าเรารู้จักการปฏิบัติแล้วนะจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะมีแต่เนื้อทั้งนั้นไม่มีกระดูกไม่มีทิ้งจะอยู่ในกลุ่มชนหมู่มากหรือกลุ่มชนหมู่น้อยมันไม่มีกระดูกก็ไม่มีแต่เนื้อทั้งนั้นรู้จักทั้งนั้นทะลุไม่ติดอยู่ได้ไม่มีนี่คือเรานักนักจะวิ่งตามมันต้องหยุดหยุดโดยวิธีอันนี้เรามีสติอยู่เช่นว่าเราบวชใหม่เป็นต้นบวชมาใหม่ๆไม่รู้เรื่องรู้แต่อยากปฏิบัติอยากจะไปใครชวนไปไหนก็อยากจะไปเท่านั้นพระมาจากที่ไหนก็ไปกับฉันเถอะก็อยากจะไปไปเท่านั้นไม่รู้เรื่องไปเสียหายมากไอ้ที่คนชวนไปก็เหมือนอารมณ์มันชวนเราไปถ้ารู้จักคนก็รู้จักอารมณ์ถ้ารู้จักอารมณ์ก็รู้จักคนใครควรคบไหมอารมณ์อะไรควรคบไหมควรยึดไหมอันเดียวกันแต่คนมันยังเห็นง่ายแต่ยังไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยอารมณ์ไม่มีตัวมีตนนะเมสกิจให้เราชอบขนาดก็วิ่งยิ่งง่ายกว่านี้อีกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้จักคนผมขอให้ความเห็นท่านทั้งหลายว่าถ้าบวชมาแล้วนั่นน่ะจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนมีพระอาจารย์ท่านสอนธรรมะและท่านมีเมตตากรุณาเมื่อหากว่าเราสงสัย
ข้าไปกราบท่านท่านแก้ความสงสัยให้เราได้หนึ่งตรงนั้นมันสบายโดยกัลยาณมิตรสบายปฏิบัติเหมือนกันเนื้อมันมีผิดเพี้ยนกันก็เล็กๆน้อยๆอยู่เหมือนกันทำเหมือนกันอาหารก็เรียกว่ามันพอไปเราไม่ต้องเกี่ยวมันอาหารนั่นน่ะอย่างวัดประพงษ์แล้วนี่มันพอละมีแต่เรามันเคลียร์มันออกไว้มันจะมาทับเราลูกจากอาหารไปที่มันน้อยก็น้อยอยู่อย่างนั้นไปที่มันมากมันก็น้อยอย่างนั้นจิตใจของเรานั่นมันไม่เพลินไอ้ที่มันที่เขาไม่เพลินมันก็อยู่อย่างนั้นที่เขาเพลินมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่วิ่งอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ไอ้การเทศของครูบาอาจารย์ไม่ใช่นั่งเทศตลอดคืนตลอดวันเมื่อไปเช็ดเท้าท่านเมื่อท่านไปเช็ดกติท่านเมื่อท่านไปทำงานท่านจะบอกเราท่านเทศให้ฟังหมดนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายหรอกขอแต่ว่าเราให้มีสติว่าเมื่อเรารวมมาปฏิบัติแล้วนั่นน่ะท่านก็จะปฏิบัติท่านปฏิบัติท่านก็พูดเรื่องปฏิบัติแล้วก็สังเกตเหตุการณ์ดีของเราไปอย่างนั้นฉะนั้นสมัยก่อนผมก็คิดว่าต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างใน5พรรษานี่เดี๋ยวนี้ทนไม่ไหวแล้วไม่ต้องอยู่ไม่ให้ไปก็ไปหรือไม่อยู่ก็ไปอะไรมันวุ่นวายเพราะกิเลสอย่างนั้นที่จะไปก็ต้องมีพี่เลี้ยงแต่มอบให้ไปกับพระองค์นี้ทำองค์นั้นอย่างไรเมื่อท่านเห็นเหมาะสมแล้วท่านก็ฝากไปให้รักษาปกครองถ้าท่านไม่เห็นสนแล้วก็ไม่ได้อย่างพระมาตั้งแต่ไกลไม่รู้มาจากที่ไหนเขาอยากจะไปหลวงพ่อผมไปกับท่านนะพระท่านก็นั่งอยู่ทำไงไปก็ไปนี่ก็ไปกันนี่ไปแล้วกลับมาจะหมดไม่มีเหลือแล้วเสียข้อวัดปฏิบัติอยู่กับท่านเถอะนานๆทั้ง3ปี4ปี5ปีท่านอยากเคลื่อนไปตรงนั้นทำไปตรงนี้อย่างอาจารย์ยนต์เห็นไหมอาจารย์ยนต์อาจารย์ยันเห็นไหมปีนี้ท่านลาออกวิเวกท่านจะไปองค์เดียวท่านใครขอไปอ่ะขอเถอะปีนี้ขอไปองค์เดียวไปแล้วนี่คือท่านไปทดลองท่านดูเรื่องปฏิบัติท่านสอบทดสอบรู้เรื่องอยู่กับครูบาอาจารย์มานานแล้วรู้พระธรรมรู้พระวินัยอยากจะไปทดสอบเจ้าของทดลองเจ้าของบางคนมันได้ปฏิบัตินะใครพูดตรงนั้นก็ไปคุยตรงนี้ก็ไปตรงนั้นน่ะวุ่นวายวันนี้ก็หมดวันแต่คืนก็หมดคืนไปไม่ได้เรื่องอะไรตกลงอยู่เฉยๆไม่เฉยเฉยด้วยเป็นโทษต้องเป็นคนให้มีใจพูดมากกว่าปากลองดูกันนะปัญญาจะเกิดเราจะพึ่งไปสรรเสริญอย่าพึ่งไปนินทาคนคนนั้นด้วยของสิ่งนั้นอย่าพึ่งไปดูถูกอย่าพึ่งไปสรรเสริญให้ดูรู้ให้เราดูดูเราพิจารณาแม้อันนั้นมันดีเหลือเกินอันนั้นมันไม่ดีมันไม่ดีเหลือเกินไอ้จิตที่หลงมันจะบอกมาอย่างนั้นเรานึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงตรัสอันนี้ไม่แน่แต่ไหมล่ะเห็นลูกที่สวยมาแม่มันสวยเมื่อคืนไม่ให้มันสวยก็จะก่อนเถอะเมื่อมันย้อนกลับมาแล้วอันนี้มันไม่แน่เคาะมันเท่านี้อันนี้ผมเกลียดเยอะเกินเราเกลียดเยอะเกินจิตใจมันเห็นอย่างนั้นก็ให้มันเป็นไปก่อนเมื่อเราตั้งใจขนาดนี้มันไม่แน่สับมันเท่านี้เนี่ยต้องลองดูเถอะไม่ต้องภาวนามากหรอกมันถอยทั้งนั้นมันจะเห็นผลประจักษ์เรื่องมันไม่แน่
ไอ้เรื่องคนๆนะมันจะมีเรื่องราวอยู่ในใจนะอันหนึ่งอยู่นั่นนะใครๆอยู่ถ้าเราปฏิบัติมันต้องรู้จักจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเนี่ยไอ้คนๆนึงน่ะมันมีจิตใจอย่างนึงหรือมันจะแหกข้อแหกราวอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ท่านปฏิบัติจิตใจของท่านนะผู้ปฏิบัติทำไมจะคำนวณเท่านั้นไม่ได้